ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอนุสัย5ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสังโยชน์หน้า104จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่13หน้าที่154ข้อที่153มาลุงกยบุตรเธอจำโอรัมภาคยสังโยชน์5ที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมภาคยสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามฉันทะพยาบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมภาคยสัญโยชน์5ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้มาลุงกยบุตรเธอจำโอรัมภาคยสัญโยชน์5เหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอมาลุงกยบุตรนักบวชพวกอัญญะเดรถีจักโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้มิใช่หรือว่าแม้แต่ความคิดว่ากายของตนดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็สักกายทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าธรรมทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ศีลัพพตปรามาสในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนศีลัพพตปรามาสอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็กามฉันทะในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนกามราคะอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น